ก็เดี๋ยวจะพาชมในครัวนะคะพอดีมีน้องถามเอากล้องวางไว้ตรงไหนยืนผัดยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ดูนะคะก็เนี่ยพอเข้ามานี่ก็จะเป็นตู้แช่นะคะตู้แช่เลยสูงเท่าเอวแม่มเลยค่ะก็เก็บของได้เยอะนะคะแล้วก็นี่เริ่มมีเก้าอี้แล้วเพราะว่ายืนนานๆก็จะเหนื่อยนะคะก็อันนี้ชั้นวางใช่ไหมชั้นวางแล้วก็เวลาเราจะทำอาหารอะไรแม่มก็จะจัดเตรียมไว้อย่างวันนี้จะทำผักบุ้งไฟแดงนะคะก็เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวรอพี่แว่นกลับมาก็ผัดเลยนะคะจะได้กินกันร้อนๆนะนี่ค่ะมุมแทรกตัวยังไงไปผัดก็เนี่ยค่ะยืนช่องเล็กๆเนี่ยค่ะแม่มยืนได้นะแม่มก็ยืนใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็จับได้พอดีเลยแต่ว่าจะติดนี่หน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็ยืนเอียงๆแบบนี้เอาใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่นะคะเห็นขาตั้งกล้องไหมนี่ไงแม่มก็จะเอากล้องไว้ตรงนี้เวลาหั่นอะไรก็กดหน้าลงแบบนี้ใช่ไหมเวลาอัดคลิปก็กดตรงนี้แล้วเวลาจะผัดก็เนี่ยค่ะขยับกล้องไปอย่างนี้หันหน้าเข้าเตาแบบนี้นะคะก็ผัดหรือถ้าสมมติว่าต้องการมุมบนใช่ไหมมุมบนแบบก็จะนี่ค่ะย้ายกล้องขึ้นไปไว้ตรงนี้เห็นไหมย้ายกล้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดกล้องลงมานะแล้วส่วนนี้ที่แขวนนี่ก็คือจากร้อยเยนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจากร้อยเยนก็คือเดี๋ยวปิดไฟก่อนมันสะท้อนแสงเป็นเหล็กตะแกรงเหล็กแบบนี้ค่ะที่ร้อยเยนมีขายแล้วก็เอามาตอกใช่ไหมแล้วตัวแขวนเนี่ยค่ะตัวแขวนถอดได้นี่ก็ร้อยเยนเหมือนกันนะแล้วก็เอามาแขวนแบบนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะแล้วพวกไอ้นี่ก็แขวนไว้ให้น้ำมันออกให้มันแห้งเนี่ยค่ะก็นี่นะแล้วเอาผ้ามาลองหน่อยนึงเวลาเดี๋ยวน้ำอะไรมันจะกระเด็นจะเหยียบนะมันจะแฉะใช่ไหมอันนี้ก็มีเครื่องปรุงนิดหน่อยและเครื่องเก็บเสบียงนะนี่ก็ตู้เย็นนี่แหละแค่นี้แหละห้องครัวเล็กๆ